ตัวเราเองตอนที่ต้องออกมาเป็นลุคนั้นเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากเลยฝืนจะหรือโอเคมากก็ตอนนั้นก็คือหนูอะค่ะหนูตอนแรกที่หนูร้องอยู่ในวงดนตรีอะค่ะคือเราก็จะเห็นพี่ๆเขาแต่งตัวแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่แปลกค่ะตอนนั้นหนูเลยรู้สึกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรแบบแปลกไปจากคนอื่นเพราะเราจะเห็นแต่แบบเนี้ยค่ะเหมือนแต่งตัวเหมือนเราร้องเพลงแนวเดียวกับเราเต้นก็เป็นแบบเหมือนกันนะคะเราเลยรู้สึกว่าเราไม่แปลกแต่พอช่วงที่เรามามีกระแสค่ะเราเหมือนแบบโดนโซเชียลแบบมองในภาพกว้างค่ะคือมีอาชีพอื่นๆเข้ามาเห็นแบบการทำงานของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเราอะแบบแปลกไปหนูจะพูดว่ายังไงดีคะคือกลายเป็นคุณดูเหมือนผิดปกติใช่ไหมเด็กมันแปลกสำหรับคนอื่นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเราทำผิดไหมอะไรเงี้ยคือแต่ว่าทำไมถึงเป็นเราเพราะว่าพี่ๆคนอื่นทำไมเขาแบบไม่โดนอะไรเงี้ยค่ะเราคือเราไม่ได้แบบเป็นจุดเริ่มต้นคือเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้เป็นคนนำเทรนแบบนี้คือมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบโดนแบบหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูก็ยอมรับที่ทุกคำแบบว่าติแบบให้เราปรับเนี่ยค่ะเราก็พยายามปรับปรุงตัวคือจริงๆแล้วถ้าสมมติให้หนูเลือกค่ะหนูก็คงไม่เลือกว่าให้เรามาแบบโดนด่าแบบในแนวนี้แล้วเราค่อยดังหนูก็คงเลือกให้หนูแบบเป็นภาพพจน์ที่ดูดีใช่ไหมแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะดังค่ะพี่แล้วก็เหมือนทำเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะแล้วอยู่ดีๆเราก็แบบโดนจับตามองขึ้นมาเนี่ยแล้วซึ่งปกติแล้วหนูจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแนวนั้นอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าเอาเป็นตัวบุคลิกของหนูเองตัวจริงๆใช่ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าหนูจะแต่งเฉพาะเวลาทำงานแล้วก็ตอนทำงานตอนที่ร้องเพลงปกติค่ะก็จะมีช่วงเพลงช้าหนูก็ใส่ชุดลาตีสั้นบ้างยาวบ้างแต่ว่าช่วงเพลงเร็วเราก็จะแบบค่อยๆเซ็กซี่ตามระดับค่ะตอนอย่างสองทุ่มใช่ค่ะสามทุ่มแล้วก็ไม่ต้องแบบกระโปรงค่อยๆพับเงี้ยแหละค่ะใช่ใช่ค่ะสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเป็นเซ็กซี่มากเนี่ยค่ะก็จะแต่ว่ารูปที่โดนเอามาลงก็คือเป็นช่วงเซ็กซี่มากเนี่ยค่ะยิ่งดึกยิ่งเซ็กซี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็จะแต่งทุกแนวอยู่แล้วเพราะว่าเราร้องหลายๆแนวค่ะเพลงช้าเราก็จะแต่งยาวชุดราตรีปกติอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือจะเรียกว่าตอนโดนด่าตอนนั้นตกใจไหมตกใจค่ะตกใจตื่นมาก็คือเห็นเด้งหน้าเฟซบุ๊กเลยค่ะเฮ้ยทำไมเราอยู่ในแบบว่าเว็บข่าวเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าโอ้คงไม่มีอะไรหรอกพอเลื่อนไปอีกอ้าวมีเราแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็คนคอมเมนต์แบบว่าเยอะมากๆเลยตอนแรกตกใจค่ะแล้วก็งงเหมือนกับว่าเราต้องทำยังไงคือเราโดนแบบว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากตอนแรกก็งงก็แบบคิดแบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเห็นบอกว่าตอนที่ตัดสินใจว่าจะแบบไม่ไปโรงเรียนละเพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหาที่โรงเรียนแล้วออกมาเรียนกศน.เป็นบางสิ่งที่รู้สึกว่าแบบไม่น่าเลยอะไรคิดอยู่ไหมไม่ได้คิดถึงขั้นว่าไม่น่าเลยค่ะแต่ว่าเสียดายที่เราไม่ได้ศึกษาต่อในด้านที่เราชอบค่ะแต่ก็ถ้ามีโอกาสหนูก็จะกลับไปเรียนทางด้านเดิมเพราะว่าตอนนี้ค่ะหนูเรียนจบกศน.ก็คือแค่ชั้นม.6ยังไม่ได้ต่อมหาลัยเพราะคิดว่าอยากจะต่อด้านเดิมแล้วถ้าต่อด้านเดิมถ้าเราทำงานไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีเวลาเราจะไม่เต็มที่กับการเรียนเพราะว่าเราต้องต่อท่ารำนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะต้องหลายๆอย่างหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหนูจะไปเรียนแน่ๆแหละแต่เรียนจะไปเรียนด้านเดิมแต่ว่าขอแบบบริหารเวลาให้ดีๆให้เราแบบเต็มที่กับการเรียนนี้ค่ะบางคนเวลาที่เจอกระแสลบมากๆจะค่อนข้างแบบหนึ่งกลัวที่วงการนี้ทำไมโหดร้ายกับเราขนาดนี้บางคนรับไม่ได้เลยจริงๆแล้วตอนนั้นเวลาที่น้องเห็นคำวิพากษ์วิจารณ์อันมหาศาลมากไหนจะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเอาเราออกมาพูดถึงตรงนั้นนะคะเรารับมือกับความรู้สึกตรงนั้นยังไงบ้างคะก็รับมือยังไงอะคะหนูก็ตอนแรกเลยก็คือไม่เข้าไปอ่านเลยค่ะเพราะว่าเรากลัวตอนนั้นใจเรายังไม่นิ่งเรากลัวว่าเราจะแบบบางทีเขาก็คอมเมนต์แบบแรงมากเรากลัวว่าเราจะแบบว่าใจเรามันจะแบบไม่ดีค่ะหนูก็เลยตอนแรกหนูก็ไม่อ่านเลยจนเราแบบว่าเราแบบเริ่มทำใจได้เริ่มแบบโอเคเราก็ค่อยเข้าไปอ่านพอเราก็จะดูว่าเขาที่เขาแบบพิมพ์ว่าเราอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์พูดเงี้ยมันมีตรงไหนที่แบบว่าเราผิดจริงๆบ้างเราผิดจริงๆหนูก็ปรับเปลี่ยนส่วนตรงไหนที่เขาพูดแล้วมันแบบเกินจริงแล้วมันไม่จริงหนูก็มองข้ามเลยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่ามันไม่จริงแต่ตรงไหนที่เราแบบว่าเราผิดจริงๆเรามันเกินงามจริงๆแล้วก็มาปรับมาดูตัวเองถามจริงๆนะตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าแบบเออดีว่ะดังแล้วเนี่ยทำแบบนี้เออนี่ทำอีกดีกว่าจะได้เป็นข่าวคนจะได้รู้จักตอบได้ตรงๆนะเพราะว่ามันวันนี้เราพิสูจน์ด้วยความสามารถไปแล้วไม่ค่ะเพราะว่าคือถ้าหนูก็อยากดังในทางที่แบบมันดีๆมีคนพูดถึงเราแบบแนวดีๆอย่างงี้ใช่ไหมถ้าแบบจะดังแล้วให้โดนด่าก็ไม่ดีกว่าแต่บางทีแบบว่าเราก็ทำพลาดไปอย่างเงี้ยที่แบบที่เราโดนว่าอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมาปรับปรุงดีกว่าหนูก็อยากแบบว่าให้คนชื่นชมเรามากกว่าดังในทางที่แบบว่าเราแบบเออเรายิ้มได้อย่างเงี้ยค่ะคิดยังไงบ้างที่มีคนเขาบอกว่าเราอะเกิดมาเพื่อฆ่าจักคันหูโดยเฉพาะโอ้ยไม่ได้ฆ่าหรอกไปฆ่าพี่เขาไม่ได้พี่เขาก็มีความสามารถเราก็แบบอยู่ส่วนของเราแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่า
คือตอนที่เราเป็นกระแสครั้งแรกอ่ะเหมือนมันคล้ายๆกันกับพี่จ้าตอนมันเป็นกระแสครั้งแรกหรือเปล่าคุณเลยเอามาแบบว่าแบบเปรียบเทียบกันจริงๆไม่ใช่ค่ะ